ผมตอนนี้ก็เช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะครับแม่เดือนวันนี้ทำข้าวต้มให้ลูกกินเหรอเปล่าทำไข่น้ำทำไข่น้ำอันนี้เตรียมของแล้วใช่ไหมใช่แล้วเมื่อคืนเราก็นอนข้างล่างใช่ไหมน้องฟิวเป็นไงบ้างเฮ้ยตัวร้อนเลยเมื่อเช้าเนี้ยเฮ้ยเมื่อกี้ตอนพ่อตื่นพ่อจับตัวเย็นนะไม่เย็นร้อนเหรอร้อนจี๋เลยแล้วตอนนี้เขาไปอาบน้ำแล้วใช่ไหมอาบน้ำหรือเช็ดตัวแม่ไม่ได้ให้เขาอาบน้ำให้เขาเช็ดตัวลูกด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวแม่เดือนก็เตรียมตัวทำกับข้าวนะครับอันนี้ก็เตรียมเครื่องก่อนใช่ครับก็เดี๋ยวรอน้องฟิวทำอะไรเสร็จเดี๋ยวลงมานะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันนะคือดูแล้วแบบดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ก็ตอนเย็นอะตัวเย็นแล้วนะใช่เมื่อวานอะไข้กลับหรือเปล่าแต่พอตอนเช้าไม่จับเมื่อกี้นึกว่าจะตัวเย็นแล้วตัวร้อนจี๋เลยเอ้ยแต่เมื่ออย่างที่บอกไงก่อนพ่อจะรู้กับพ่อจับดูมือก็เย็นเจี๊ยบเลยนะตอนที่แม่จับก่อนขึ้นไปตัวร้อนมากได้โอเคงั้นเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวให้แม่เดือนทำข้าวก่อนนะครับแต่เขาไม่ค่อยบ่นเจ็บคอเท่าไหร่นะแม่เพราะเมื่อวานตอนไปตรวจหมอบอกว่าเหมือนมาไวเพิ่งเป็นแล้วมาคอเลยไม่เจ็บมากเลยไม่ไอเยอะใช่ไหมเขาเพิ่งไอใช่ไหมคือฟิวอยู่นี่นะที่เขาไม่ได้ดีใครไม่ได้กินนานแล้วนะไข่น้ำเนี่ยมาซื้อเขาใช่ไหมแม่ไม่เปิดฮูดแน่ไม่เสียงดังไม่มาแล้วเสียงฮูดบ้านเราปิดก็ได้ปิดก็ได ค่อยทำใช่ไหมเข้ามาแล้วปุดกล่องเลยน่าทานมากเลยอร่อยแน่นอนจะอร่อยแน่นอนเอ้าอร่อยสิพ่อ อร่อยค่ะ แล้วก็หมดด้วยขายดีว่างั้นวันนี้แล้วนะครับด้วยชอบใส่อะไรนะเต้าหู้เนี่ยเต้าหู้อ๋อเต้าหู้ไข่ถ้าเขาไม่เจ็บคอเพราะว่าเขากินได้นะเมื่อวานเขาก็พอกินได้เนาะกลิ่นหอมมากนะแม่จริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะไม่ไหวเพราะไม่ได้ปรุงเหรอจะจืดเลยเหรอใช่เดี๋ยวไปปรุงเอาตอนทำน้ำเลยใช่ไหมใช่ได้นะจริงๆจืดๆงั้นกินกับอะไรรู้วะพวกไอ้น้ำพริกแมงดาอะไรอย่างงี้แต่มันก็ต้องมีรสชาติเพราะใช่ไหมเราไม่ต้องใช้มีดทันในนี้เลยเหรอได้แล้วนะครับไข่น้ำของเราเอาไข่ไปก่อนนะเดี๋ยวน้ำตามมาน้ำต้มอยู่น้ำต้มอยู่น้ำสุกยังเดือดยังเดือดแล้วแหละแต่ยังไม่ทำแป๊บนึงนี่บางแล้วแต่ยังไม่ได้ปรุงครับตามต่อด้วยกระเทียมเจียวเดี๋ยวผัดกระหล่ำแล้วนะครับหอมมากจริงๆไข่น้ำนี่เอาให้ฟิวสดน้ำเลยนะแม่นะร้อนๆเนาะเมื่อวานแม่ก็คือต้องจืดให้ฟิวฟิวก็กินแต่น้ำครับคือต้องกินข้าวอ่ะเพราะว่าต้องกินยาไงใช่กินแล้วก็ต่อยก็ยังดีกินปลุกเช้าก็ดีนะอยากให้เขานอนอมไข่นะเอาน้ำมันได้ไหม
านสีสันหน่อยนะแม่นะเพิ่มความหอมนะต่อไปใส่ผักนะครับจริงเราต้องใส่แครอทสีสวยแต่บ้านนี่หมดอันนี้แบบภารกิจเร่งด่วนใช่ไหมต่อไปหลังจากใส่ผักแล้วเดี๋ยวแม่เดือนจะใส่เต้าหู้ไข่นะครับเสร็จแล้วพ่อไปเรียกฟิลมาได้เลยมันร้อนเสร็จหรือยังนะโอเคเดี๋ยวพ่อลงไปเรียกดูอันนี้เราเดือดก็เสร็จแล้วใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวไปตามลงฟิลกันนะครับพ่อไปบอกฟิลแล้วแม่เดี๋ยวลงมาบอกแป๊บหนึ่งตอนนี้นะครับแกงจืดของเราก็สุกแล้วนะครับโอ้ยเสร็จแล้ววิ่งหมูเน้นทุกอย่างเลยว้าวได้มาแล้วนะครับตอนนี้ไข่น้ำของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าทานมากนะครับโอเคใช่เดี๋ยวเตรียมตัวทานกันแล้วนะครับครับผมตอนนี้ก็เตรียมตัวทานข้าวเช้ากันแล้วนะวันนี้ก็จะเป็นวันที่2นะครับน้องฟิวอาการไงบ้างลูกมันเจ็บคออ่าฮะแล้วก็ปวดหัวตัวหนักตัวร้อนเพิ่งไปอาบน้ำมาอาบน้ำเลยเหรอใช่อาการดีขึ้นไหมไม่เท่าไหร่วันนี้ก็อัดยาแล้วก็นอนรู้ป่ะลูกเนาะต้องจบแล้วพอกินได้แล้วก็ประมาณนี้แหละแม่เนาะเดี๋ยววันนี้ก็ดูแลกันต่อไปนะครับก็ปล่อยเขาอยู่ในห้องกินยาแล้วพักผ่อนไปเนี่ยแกงจืดกินเยอะๆลูกคอจะได้โล่งๆเจ็บคอได้คุยกับเพื่อนมาแบบใครเป็นอาการไงหายยังไม่ได้คุยแต่ว่าวันนี้หยุดเยอะอยู่วันนี้เหรอใช่หยุดเหรอไม่หมายถึงว่าเพื่อนที่เป็นไข้หยุดเยอะเข้าใจนั่นแหละแสดงว่าติดกันงอมแงมเลยเนาะมันก็เหมือนโรคระบาดโรคนึงนะแม่เนาะแต่ดีที่แบบไม่ใช่โควิดเนาะก็เป็นแค่แบบไข้หวัดใหญ่แต่จริงไข้หวัดใหญ่ก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะแม่ถ้าเป็นอ่ะใช่แต่ว่ามีครูคนนึงที่สอนหนูวันจันทร์เขาเพิ่งติดโควิดอ้าวโอ้โหแม่ถึงมือไม้อ่อนเลยติดโควิดช้อนล่วงเลยอ่ะแม่แต่ล่วงมาเป็นแค่หวัดนะอ่าโอเคเมื่อวานเขาก็เขาเรียกอะไรนะสวอกสวักสวักสวอตมันจ้วงจมูกเออเขาแย่จมูกน้องฟิลไปเมื่อวานน่ะสวักแม่งงงละแต่ก็ผลที่มาออกมาคือแค่หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะครับแค่นั้นเองกินทีละเม็ดหรอฟิวทีเดียวเลยเหลือกี่เม็ดฮะเหลือ2เม็ดยาเม็ดนึงองุ่นเม็ดนึงอ่ะลูกยาเม็ดใหญ่ด้วยแล้วก็หวานตามใช่ไหมเขามีเทคนิคการกินยาไม่งั้นคอแล้วจะขมติดคอใช่ไหมเรียบร้อยทานยากี่มื้อลูก3เลยปะได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวน้องฟิวพักผ่อนกันนะ
ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับน้องฟิลสั่งอะไรมาทานลูกเคฟซีเคฟซีใช่ไหมนี่คือกินได้แล้วดีขึ้นแล้วอาการดีขึ้นละตาเราโบกเลยนะค้ำเลยใช่ป่ะเมื่อกี้แม่อ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครองที่ห้องหนูอะมีเพื่อนหลายคนเลยนะอ้วกแล้วก็แบบกลับบ้านนะหนูได้อ่านยังคือแบบเอ้ยป่วยทั้งห้องเลยเหรอเนี่ยน่าจะติดกันละมั้งพ่อว่าอาการหนูตอนนี้เป็นไงบ้างลูกดีขึ้นแล้วเหลือแค่หนักๆตัวกับเจ็บคอแล้วก็เหลือไข้ใช่ไหมก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จกินยาก็นอนต่อพักผ่อนกันยาวๆเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าตรงนี้ตาโบมากเลยจริงนะขำใช่ปะตรงเนี้ยงั้นเดี๋ยวให้น้องฟิลทานข้าวเที่ยงก่อนนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกัน2วันนะต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะแล้วเดี๋ยวมืดๆมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่าอาการของน้องฟิลเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้พ่อถากันไม่เดือนก็ทานข้าวกันตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาอัปเดตรายกลุ่มผู้ปกครองห้องน้องฟิลหน่อยแม่อ่านให้ฟังหน่อยมีอะไรมั่งพอดีมีผู้ปกครองบอกว่าให้คุณครูดูแลลูกสาวเขาหน่อยพอดีน้องปวดหัวแล้วก็อาเจียนแต่ตอนนี้กลับบ้านแล้วแล้ววันนี้ลาไปกี่คนห้องฟิลโอ้เยอะอยู่นะบางคนเป็นไข้เลือดออกด้วยนะพ่อโอ้โหใช่ยังนอนอยู่โรงพยาบาลเลยนี่ส่วนมากแบบเป็นไข้ปวดหัวแบบลาป่วยกันเยอะมากนี่ก็ลาป่วยแบบโอ้โหเห็นไหมนี่ลาป่วยนี่ลาป่วยน่าจะติดกันยกห้องเลยอะแม่ใช่ก็มีอยู่วันนึงน้องฟิลบอกว่าลาป่วย10กว่าคนอะครับตอนนี้น้องฟิลก็บอกว่าอาการเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีไออยู่นะเมื่อกี้ไอก็ยังเหลืออยู่แต่ไม่ได้หนักมากเหมือนเมื่อวานนะครับก็เดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวมาตามดูอีกทีนึงว่าอาการน้องฟิลเป็นยังไงนะครับได้ค่ะครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา5โมงกว่าแล้วนะครับน้องๆบอกอะไรอ่ะมีแต่เรื่องกินกับนอนกินกับนอนก็ประมาณนี้แหละบ้านเรานะครับก็คืออย่างที่บอกวันนี้น้องฟิลป่วยนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรก็เลยมาอัปเดตอาการป่วยให้ดูกันนะครับอันนี้ของวันที่2ใช่ครับอ่ะน้องฟิลดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมลูกวันนี้ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยอาการเป็นไงบ้างก็วันนี้ก็เหลือมึนหัวนอกตัวแล้วก็เจ็บคอแล้วมีน้ำมูกก็ไม่ได้หนักเท่าวันแรกอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ขึ้นไม่ต่อยเพราะว่าเรื่องแบบมีเรื่องมีแรงตัวยังเหนื่อยอยู่อาการเหมือนโควิดไหมคล้ายๆโควิดแต่ว่ากินข้าวอร่อยกว่าโควิดมีรสชาติใช่เพราะว่าโควิดมันแบบกินอะไรไม่ได้มันเกินไม่ได้แต่ว่ายังไม่เกินได้อยู่ไม่ได้เจ็บคอขนาดนั้นแต่ก็เจ็บนั่นแหละโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะเป็นการอัปเดตนะครับของน้องฟิล2วันที่ป่วยนะครับว่าอาการเป็นไงบ้างอะไรบ้างนะครับน้องฟิลอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าใครที่เป็นหรือยังไม่เป็นก็ดูแลตัวเองด้วยมันติดง่ายนะแบบน้องฟิลไม่ได้เป็นไข้ไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ประมาณปฐมอ่ะคือก็แบบไม่ได้เป็นนานนะรู้สึกว่าพอเป็นทีมันก็มันก็เหนื่อยอย่างเงี้ยไม่มีแรงใช่รู้สึกว่าเป็นครั้งเนี้ยแบบไม่มีแรงเลยทุกคนแค่ขึ้นบ้านน่ะเดินบันไดประมาณ 3-4 ขั้นก็คือเหนื่อยเหนื่อยมากนั่นแหละก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะทุกคนครับผมช่วงนี้คือเด็กติดกันเยอะจริงๆนะย้ำเลยนะแล้วใครเป็นนะต้องรีบหาหมอเลยนะแบบห้ามแบบดูอาการก่อนดูอาการไม่ต้องเป็นไข้ตัวร้อนเหมือนเป็นหวัดไปหาหมอเลยใช่เพราะช่วงนี้ระบาดหนักจริงนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ขอตัวก่อนละกันนะครับยังไงก็น้องๆทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ดูแลตัวเองนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ขออย่าให้เป็นเลยเพราะเป็นแล้วมันเหนื่อยมันทรมานเนาะโอเคได้สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูว่าน้องฟิวอาการเป็นไงนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย